สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอายนะครับคุณอายนะครับคุณอายนี่เมื่อวานวันพุธโทรมาว่าสนใจเรียนใช่ป่ะใช่แล้วคือบังเอิญวันนี้บังเอิญจริงๆไม่มีคลาสแต่ว่าพอไม่มีคลาสนี่คุณคุณอายก็เลยเรียน Amazon ได้ไหมก็เลยเปิดให้ได้นะฮะกลายเป็นวันนี้เรียนตัวต่อตัวเลยไหมครับใช่ค่ะสบายสบายไหมบรรยากาศที่เรียนเป็นยังไงขอบรรยากาศที่เรียนหน่อยก็โอเคค่ะนะโอเคนะครับสบายสบายนะแอร์เย็นดีไหมไม่ร้อนนะโอเคอะถามทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่นี่ขอถามสั้นๆก่อนจริงๆแล้วก็คือสนใจแล้วก็ลองคลิกไปดูแบบแล้วก็ดูเลือกให้มันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าชอบคนที่เราแบบอาจจะมองดูหน้าลักษณะหรือสไตล์การพูดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบแผนชอบคนที่แบบมีความรู้สึกว่าบางทีเราฟังแล้วรู้สึกอาจจะมีอะไรที่มันนอกกรอบกว่านั้นนอกกรอบคิดต่างอะไรอย่างเงี้ยถูกปะเลือกแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่เหมือนใครดีอะไรอย่างเงี้ย ผมกลายเป็นคนแปลกไปเลยอย่างเงี้ย แล้วก็ได้ดูคลิปบ้างใช่ไหมครับดูคลิปบ้างนิดนึงคลิปดูนิดเดียวเพราะพอดีเมื่อวานไม่มีเวลาเน็ตมันไม่ดีด้วยอ๋อเน็ตแน่วด้วยใช่ค่ะคือประมาณว่าเราเจอกันปุ๊บไม่กี่วันเรียนเลยคือจริงๆเรายกหูมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโทรมาตอนผมอยู่ไหนสำเพ็งกำลังช้อปปิ้งอยู่เลยใช่ก็รู้สึกว่าก็ให้ข้อมูลที่โอเคใช้ได้เราเลยสนใจด้วยนะครับแล้วก็พอคุยกันวันว่าเปิดได้ราคามันไม่แพงที่จะลองอะไรประมาณไม่แพงที่จะลองนะครับจริงๆคอร์ส Amazon นะฮะก็คือ 2,900 บวกคิด 1,100 เป็น 3,000 แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยก็คือมีตัววิเคราะห์สินค้าให้ด้วยเดี๋ยวจะคุยกันตรงนี้นะครับอ่ะตัวแถมขึ้นมานะครับเป็นออปชั่นเสริมนะไม่ได้บังคับนะตอนแรกถูกป่ะโอ๋ก็บอกว่า Amazon 3,000 นะแล้วก็ถ้าคุณอายอยากจะล้วงลึกข้อมูลคู่แข่งอยากหาของขายเยอะๆบวกเพิ่มอีก 1,000 นึงแต่พอมาเรียนแล้วขอดูตัวอย่างก่อนตอนเริ่มเรียนเราก็เปิดให้ดูเลยป่ะแล้วโอ๊ตก็กดให้ดูเลยป่ะใช่แล้วคุณอายสนใจไหมก็สนใจแล้วก็ขอจ่ายเพิ่มอีก 1,000 เป็นทั้งหมด 4,000 นะครับแล้วตัวนี้เป็นส่วนลดในส่วนของวันหลังมาเรียน eBay ได้ไหมใช่ได้ค่ะลดได้ด้วยนะ eBay กลายเป็นว่าเหลือแค่พันเดียวถูกป่ะคือวันหลังถ้าสนใจ eBay ก็เหลือแค่พันเดียวเท่านั้นถูกป่ะคือเหมือนประมาณว่าเหมือนทดลองมาตรงนี้ก่อนว่างั้นเถอะแต่พอง่ายๆก่อนพอไอเดียของคุณอายตอนแรกเนี่ยคือจะขายพวกของเกี่ยวกับของคุณนะพอล่วงลึกข้อมูลคู่แข่งเป็นเห็นสินค้าในตลาดออนไลน์ว่าเขาขายอะไรกันถามว่าผมจะถามเหมือนในคลิปอื่นแล้วกันก่อนมาเรียนเนี่ยไม่รู้จะขายอะไรจากของคุณอานี่อาจจะคิดว่าขายของอย่างเดียวแต่พอวิเคราะห์สินค้าเป็นล่วงลึกข้อมูลคู่แข่งเป็นก็ไม่รู้จะขายอะไรจริงไหมครับเยอะไปหมดเล่าได้เยอะไปหมดเพราะอะไรตลกอ่ะบางทีมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินไปข้างถนนไอ้ยิปนี่มันก็ขายได้นี่อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมมันขายได้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญของคุณไอมาวันที่โอ๊ตเพิ่งไปช้อปปิ้งสำเพ็งมาอีกใช่ก็เห็นแต่ละอย่างที่ผมซื้อมาไหมเห็นอันละ3บาทขายได้เท่าไหร่ขายได้หลายร้อยมากอย่างเงี้ยอันละ3บาทขายได้หลายร้อยที่นี่นะครับที่นี่เราไม่เน้นของขายดีนะใช่มั้ยตามที่โอ๊ตพูดทำไมของขายดีเพราะอะไรของขายดีมีคนขายเยอะไหมคนขายเยอะส่วนแบ่งการตลาดก็แย่งกันใช่เพราะฉะนั้นเราจะขายของที่คนขายน้อยๆจะขายได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไม่จับของอย่างเดียวด้วยจับไปหมดเลยไอ้นู่นไอ้นี่จับหมดป่ะใช่เพราะฉะนั้นจับอย่างนี้แล้วขายเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะกำไรเป็นไงกำไรดีงามดีงามเอาเป็นว่ากำไรมากแล้วกันนะโอเคขอพูดตรงนี้ชัดๆเพราะฉะนั้นคือเรามีออปชันเสริมแล้วกันนั่นคือเรียนของเรา Amazon ก็คือเป็นทั้งหมด 3,000 แต่ถ้าเกิดสนใจตัวนี้ก็เพิ่มอีก 1,000 นึงก็ได้มาดูก่อนก็ได้ไม่เอาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเอาก็เพิ่มอีก 1,000 นึงก็เป็นส่วนลดในส่วนของหลักสูตร eBay ด้วยทำรูปเร็วครับชอบไม่ชอบก็โอเคง่ายดีลดเวลาเพราะตอนแรกเคยคิดจะทำพวกเนี้ยมันใช้เวลากับเรื่องการทำรูปแบบเยอะมากเสียเวลามีความสุขแค่จะต้องทำอะไรแบบนี้ต้องเสียเวลากับแค่ทำรูปนานๆก็คงไม่ไหวอ่ะเพราะจริงๆแล้วทำอย่างนี้คือต้องการเวลาใช่ชีวิตเราต้องมีอะไรทำอีกเยอะไหมโลกออนไลน์นี้เราต้องมีชีวิตอิสระป่ะใช่นะครับเพราะงี้ก็ทำให้เราแบบทำงานง่ายขึ้นป่ะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยมีโทรศัพท์ชอบโทรมากันตอนอัดคลิปกันจังไม่รับเดี๋ยวค่อยโทรกลับต่อไปทำรูปเร็วชอบแล้วนะฮะ Amazon มีอะไรบ้าง Amazon เรื่องการแพ็คของส่งของเลยดีไหมครับก็โอเคละเอียดดีค่ะแล้วก็แนะนำบริษัทชิปปิ้งที่ถูกที่สุดชัวร์ที่สุดให้ป่ะแต่ลำบากนิดนึงเนาะสาขาน้อยไปนิดนึง
แต่ถ้าอนาคตเราขายของเยอะยินดีใช้บริการเขาไหมก็โอเคมันเป็นของ DHL อถึงชัวร์ไหมครับชัวร์ค่ะถูกด้วยเนาะนะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่ออะไรเว็บไซต์เรียบร้อยให้ครั้งแรกไปคอนแทคเขาก่อนแล้วหลังจากมาเขามาถึงบ้านป่ะใช่มาถึงบ้านก็ดีเนาะถ้าเยอะก็คุ้มนะเออต่อไปมีอะไรอีกอ่ะ Amazon วิการดูของขายดีแบบ Amazon เมื่อกี้แบบปกติแต่แบบ Amazon เป็นไงท็อป 100ง่ายดูง่ายดูง่ายนะครับแล้วก็มีพวกทำยังไงติดเรามีเทคนิคที่ทำให้สินค้าเราติดขึ้นท็อปเรทมั้ยมีค่ะง่ายมั้ยก็ง่ายนะไม่ยากเออแล้วถ้าติดได้พาเพื่อนไปหมดมั้ยพาไปหมดเลยคือง่ายๆขายของขายดี1ชิ้นสามารถพาเพื่อนสินค้าหมวดเดียวกันไปทั้งยวงมั้ยครับคือทำอะไรก็ได้ให้มันติดก่อนอันนึงแล้วที่เหลือก็กินยาวอ่ะแล้วติดลมบนได้ติดยาวไหมคะแนนมันอยู่ยาวป่ะไม่มีลบนะ Amazon ใช่ไม่มีลบถูกป่ะนะครับเมื่อวันนี้เรามีอะไรเยอะนะมีคนเข้ามาสึกถามอะไรด้วยเยอะนะฮะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนเมื่อวันอัดโดยให้มันคิดอะไรเลยแล้วก็พูดกันไปอย่างนี้แหละอ๋อที่บอกมาชอบแบบดิบๆใช่ไหมมานี่แบบสัมภาษณ์กันอย่างนี้ใช่ป่ะขั้นตอนการลงขายละเอียดดีไหมครับก็ละเอียดดีค่ะอาจจะต้องลองทำอีกทีนึงอาจจะมีลืมบ้างโอเคทีนึงเทคนิคการตั้งราคาเย้ายวนใจเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะก็เป็นมุมมองที่ทำให้เราแบบทำให้เรานึกได้ถ้าเกิดสมมติเราจากศูนย์เราไม่เคยทำอะไรแบบนี้อาจจะนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ทำให้เราขายของได้ง่ายขึ้นป่ะมีสิทธิ์ป่ะใช่ลูกค้าเห็นแล้วรู้สึกว่ามันถูกป่ะถูกนะครับแต่จริงแล้วก็ราคาปกตินั่นแหละการสร้างแคตตาล็อกการสร้างแคตตาล็อกตัวที่พาเพื่อนไปด้วยอ่ะจริงๆแล้วถามว่าทำยากไม่ยากก็ทำไม่ยากง่ายมากป่ะแค่พิมพ์เองใช่แล้วลูกค้าเห็น1เห็นอีก100ชิ้นไหมใช่เห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นพาเพื่อนให้ติดอันบนสักอันนึงแล้วเพื่อนติดทั้งยวงไหมครับติดทั้งยวงเทคนิคนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงกับมันก็ดีง่ายง่ายชอบไหมบอกว่าดีเอ้าเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างเรื่องการลงภาพก็มีปัญหาอะไรเนาะคีย์เวิร์ดเรื่องการแนะนำสินค้าติดพวกเกี่ยวกับวิดฟอร์เป็นของขวัญก็เทคนิคก็แนะนำนะฮะก็คือ Amazon จะพาดึงของเราขึ้นไปใช่ปะใช่นะครับจะถามอะไรกันของเรา Amazon ไม่ถามไม่มากถามแล้วกันจบแล้วกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยความพอใจเป็นไงครับก็โอเคนะคะก็ใช้ได้คือถือว่าจากศูนย์มาก็น่าจะกลับไปทำได้ทั้งหมดไอเดียมันเจอขึ้นเลยไหมไม่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยลูกศิษย์เนี่ยมีนะบางอาทิตย์นะเรียนจบชวนเพื่อนกันไปเลยไปสัมภาษณ์กันบางทีมีลากอาจารย์ไปด้วยนะอาทิตย์ไหนแบบตอนบ่ายว่างอะไรอย่างเงี้ยมีไปอีกนะอาจารย์ก็บ้าไปด้วยนะนะครับขอถามความพึงพอใจครั้งนี้เป็นไงบ้างอ๋อก็คือเนี่ยบรรยากาศเป็นไงโอเคปะโอเคก็เหมือนอยู่ที่บ้านเราสบายเออสบายดีที่นี่หลังๆมาเราจะพูดเรื่องนี้ครับแต่บังเอิญของคุณอายนี่มาแถวนี้บ่อยมาบ่อยอยู่แล้วที่นี่คือเราจะเน้นว่าเรียนสนุกอาหารต้องอร่อย พักเที่ยงพาไปกินร้านกินประจำอยู่แล้วอะไม่จะถามอะไรก็ร้านนี้อร่อยอยู่แล้วปะอร่อยอยู่พรีเซนต์ให้เขาหน่อยก็ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูไม่ต้องปรุงเอออร่อยปะอร่อยนะครับติดอยู่แล้วปะติดนะครับผมว่าหลักสูตรราคานี้ผมว่าโอเคแล้วแหละเหมาะสมแล้วแหละผมว่าแต่ขอเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยว่าอธิบายว่าก่อนมาเรียนแล้วเป็นยังไงหลังเรียนแล้วก็อยากแนะนำว่าเออมันดียังไงคนอื่นฟังนิดนึงช่วยโฆษณาให้หน่อยถ้าสมมติว่าใครที่คือเหมือนว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเอาแบบสูตรกับไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วอยากจะมาเริ่มต้นก็ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าจับมือทำตั้งแต่ต้นจนโอ้วันนี้ตัวต่อตัวด้วยนั่งข้างๆกันเลยแหละอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็จะง่ายแต่ใช่อาจคุณอาจจะเก็บดีเทลได้ไม่หมดแต่อ๋อเรียนซ้ำได้นะที่นี่ถูกเรียนซ้ำได้ฟรีแล้วก็ขอค่าไฟนะขอค่าไฟนะแต่ว่าคืออย่างตัวพี่โอ๊ตเองเนี่ยก็คือยินดีที่จะให้เราถามตลอดเวลาเออวันนี้มีคนมาถามใช่ไหมคุณอาคิดว่าไงวันนี้เป็นคนถามอย่างวันนี้เจอคนที่เข้ามาถามเนี่ยก็คิดว่าเขาเคยสิทธิ์เก่าแล้วแล้วก็แบบงงตอบดีไหมตอบเต็มที่ป่ะปรากฏไปไปมาสรุปก็เลยแบบเขาหันมาบอกว่าอ๋อยังไม่ได้จ่ายเงินเรียนเลยค่ะแต่ว่ามาถึงบ้านแล้วก็แนะนำเป็นไงเต็มที่ไหมค่ะเออโทรศัพท์กันใหม่อีกแล้วแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโทรศัพท์ก็อ๋ออีกนิดนึงการเอาใจกู้ลูกค้าเทคนิคการเอาใจลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะจริงๆแล้วเป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะถ้าเป็นเราเราก็เออเราก็คิดไม่ถึงทุกคนจะบอกเงี้ย
คิดไม่ถึงแต่ถามว่าทํายากไม่ยากไม่ยากแล้วถามว่าถ้าคุณอาเป็นคนซื้อสมมติโอเป็นคนขายแล้วคุณอาได้รับการกระทําอย่างเงี้ยก็โอเคคิดยังไงคนขายคนนี้รู้สึกดีแล้วครั้งหน้าก็จะเข้ามาดูสินค้าเขาอีกเพราะว่าไอ้เองก็เคยซื้อของผ่านทางแบบพวกอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ก็คาดหวังที่จะได้รับสิ่งนี้เพราะบางทีมันเหมือนแบบล่องลอยอ่ะแต่นี่เป็นไงคนขายคนนี้โปรเฟชชั่นแนลไหมมันดูมีตัวตนมีเป็นความเป็นมืออาชีพไหมใช่ค่ะเต็มที่ป่ะแล้วทำยากไม่ยากไม่ทำไม่ยากทำง่ายแล้ววันของเรานี้จะมีเป็นส่วนช่วยในเรื่องใครมีสมาร์ทโฟนก็จะสอนถักหลักการการใช้สมาร์ทโฟนประยุกต์กับการขายของออนไลน์ป่ะคือแต่จริงนี่ผมอธิบายนิดในคลิปก็คือว่าเราจะดูเป็นคนๆไปวันไหนใครมีสมาร์ทโฟนเราก็จะพูดถึงพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเอามาประยุกต์การเอาใจลูกค้าได้ไหมครับได้แล้วลูกค้าแฮปปี้ไหมแฮปปี้แล้วมันถือรวดเร็วป่ะรวดเร็วป่ะสรุปรวดเร็วถูกป่ะนะครับก็แล้วก็หลังการจบไปแล้วหลังจบไปแล้วตามไปถึงหน้าจอคอมไหมครับตามไปถึงหน้าจอน่าเกลียดน่าเกลียดเลยเหรอตามไปกดได้ถึงหน้าจอเลยป่ะใช่ตามไปกดได้ถึงคือถ้าเกิดปัญหาอะไรร้ายแรงเนี่ยเป็นยังไงคือไม่คือถ้าคิดว่าเราแบบโอ้โหแบบไม่ไหวนะคอมมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราจะโทรศัพท์มาบอกก็ไม่สามารถจะไปตามคุยกันไม่รู้เรื่องอีกบอกได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเพื่อก็จะแทรกซึมเข้ามาที่หน้าจอได้ มาคลิกเองแบบอยู่สำเพ็งแล้วโทรมาเปิดคอมกันเอาไว้เพื่อก็เข้ามาคลิกให้ได้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างเอาง่ายๆครับที่เนี่ยคิดนะผมคิดนะเวลาผมทำนะเหมือนผมขายของอะผมขายของผมก็จะนึกถึงลูกค้าเหมือนกันเวลาเรามาสอนคนเนี่ยผมก็จะนึกถึงว่าคนมาเรียนเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็การเอาใจใส่แค่นี้พอหลักการเดียวกับการขายของถ้าเราเอาใจใส่กับลูกค้าผลตอบรับเป็นยังไงครับก็ดีถูกป่ะโอเคขอบคุณมากครับ